นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้จะได้เรียนสมาดครั้งที่58อขอทบทวนชื่อสมาดตั้งแต่ต้นก่อนบทในภาษาบาลีมี4บทคือ 1. นามบท 2. อุปสรรคบท 3. นิบาทบท 4. อัอคยาตบท สมาธคือการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันนะคือเอานามบทอุปสรรคบทและนิบาตบทสามบทนี้เอามาทำเป็นสมาธได้เพราะประกอบวิพัฒนามส่วนอาขยาดนั้นไม่นำมาทำเป็นสมาธลดแตสมาธสมาที่ลบวิพัฒน์ของบทหน้าอารุตตสมาธสมาธที่ไม่ได้ลบวิพัฒน์ของบทหน้าชื่อสมาธิหกชนิด กรรมธารยสมานะแปลว่าส่งไว้ซึ่งกรรมสมาธนี้จะมีบทหน้าเป็นปฐมาวิพัฒน์บทหลังก็เป็นปฐมาวิพัฒนะ์ก็มีชื่อเรียกย่อยออกมาอีกเป็นเจ็ดชื่อวิเศษนบุพบทมีบทหน้านะมีวิเศษนเป็นบทหน้าวิเศษนุตรบทมีวิเศษนเป็นบทหลัง กรณีที่มาอย่างนี้วิเศษณเป็นบทหน้าแสดงว่าบทหลังเป็นเป็นคำนามนะวิเศษนุตระบทมีวิเศษณเป็นบทหลังแสดงว่าบทหน้าเป็นคำนามบทหลังเป็นวิเศษณจะเป็นอย่างนี้ 3. วิเศษนพยบทมีบททั้งสองเป็นวิเศษณบทหน้าก็วิเศษณบทหลังก็วิเศษณเวลาแปลจะมีอัญมณฑด้วยนะ เพราะตัววิเศษณะจะไม่มีสำเนียงอายตานิบาตนะเป็นคำขยายคำอื่นอีกทีหนึ่งสีวิเศษโนปมบทมีบทวิเศษณเป็นอุปมานะถ้าอุปมาอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอุปมาบุพบทอุปมาอยู่ข้างหลังเรียกว่าอุปมานุตรบทนะเวลาวิเคราะห์หนึ่งถึงสีนี้จะมีจะศัพท์อยู่ด้วยนะมีจะศัพมีจะศัพ แลวตรงกลางก็จะมีตะนะนะก็จะมีปลีกย่อยของแต่ละชื่อ5สัมภวนบะบทพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอิติสัพนะบทหน้าเป็นปฐมมาบทหลังก็เป็นปฐมมาแต่มีอิติสัพขั้นอยู่ตรงกลางเวลาสำเร็จรูปก็จะแปลว่าว่าหรือว่าว่าเป็นว่า,ว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 าเป็น,ปนนะหกอวัธรณบระบทพบทมีบทหน้าประกอบด้วยเอวัสสัพ สำเร็จรูปจะแปลว่าคือซึ่งในอุทาหรณ์ของสมัติทองวันนี้อาจะมีอวตารณบุพพบทอยู่ด้วยเจ็ดนบุพพบทกรรมทเริสมัตมีบทหน้าประกอบด้วยนาบทหน้าเป็นณปฏิเสธจะแปลว่าไม่หรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต่อไปทิคุสมัต ทิคุปลววาโค2สองตัวนะก็เป็นกรมรมธระยะนั่นแหละแต่แยกมาเรียกชื่อใหม่เพราะว่าบทหน้าเป็นปกติสังขยา1นึถึงเกบทหลังก็เป็นปฐมาวิพัตนะก็บทบทหลังนี่จะเป็นคำนามนามนมนามส่วน,นบทหน้านั้นเป็นจำนวน1นึ่งถึงเก้าสสังขยา ทคุสมัตมีสองอย่างสมาราทิคุสาเร็จรูปเป็นนปุงศลิงเอกวัจนะถ้านอกเหนือจากสมาระจะเป็นอสมาหระเช่นสําเร็จรูปเป็นปงลิงเอกวัจนะก็เป็นอสมาหระสําเร็จเป็นอิทิลิงเอกวัจนะก็เป็นอสมาหระหรือเป็นทั้งสามลิงเลยปงลิงอิทิลิงนปุงศลิงสําเร็จเป็นพระหัวจนะก็เป็นอสมาหระนะ สามตาปริสสสมะตตปริสสแปลว่าบุรุษของบุคคลนั้นปริสสแปลว่าบุรุษตะแปลว่านั้นนั้นแล้วก็บุรุษของบุคคลนั้นตะนั้นหมายถึงคํานามตัวใดก็ได้ที่แจกทุติยาไปจนถึงสัตตมีส่วนปัตมาตรงนี้ก็เป็นตัวปริสสตัวนี้แหละหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึง คำนามก็ได้หมายถึงคํากิริยากิจก็ได้นะในบทวิเคราะห์จะแจกปฐมวิพัตตาปริสะไล่ตั้งแต่ทุติยาตติยาจตุถีปัญจะมีฉัตถีสัตตมีต่อมาทวันทสมาดทวันทะแปลว่าสองสองทวะมาจากทวิพะก็มาจากทวินอนหนูเป็นตัวสอน สองสองหมายถึงบทหน้าเป็นนามนามบทหลังก็เป็นนามนามเป็นนามนามทั้งคู่สำเร็จรูปเชื่อมแล้วก็จะแปลวันละสรรมทวันทะจะมีอยู่สองแบบสมาหาระรรทวันทะสำเร็จรูปเป็นนะปวงศกัลิ่งเอก,กวัชน,นะนะมันคล้ายคล้ายทิคุ่เนาะรูปแบบมันแต่มันเป็นคำนามทั้งคู่ส่วนอสมมาหาระก็ นอกเหนือจากสมาระก็เป็นอสมาระเช่นสําเร็จรูปเป็นปุงลิงเอกวัจนะก็เป็นอสมาหระสําเร็จรูปเป็นอิทธิลิงเอกวัจนะก็เป็นอสมาหระหรือเป็นลิงใดก็ได้แต่เป็นผู้หวจนะก็เป็นอสมาหระนะจะแปลเชื่อมว่าและนนและอัพญีภาวะคือสมาธิมีนิบาตลอุปสรรคเป็นบทหน้าบทหลังเป็นนามนาม สำเร็จเป็นนับองเอกวัจ,จะนะอย่างเดียวคําแปลของอัพย,ยีภาวะแปลว่าทําอัดของอพยยะให้ปรากฏโดดเด่นเป็นประธานคือเวลาแปลสมาริตัวนี้เน้นที่ตัวอพยยะเป็นประธานของสมาริอีกคําแปลหนึ่งแปลว่าทําคํานามในสมาริให้เป็นอัพยยะไปด้วย นานามที่เอามาต่อกับนิบาตและอุปสรรคเนี่ยนมนามตัวนี้จะมีสถานภาพกลายเป็นอัพยยะเมื่อเป็นอัพยยะแล้วจะไม่แจกแต่สมาินี้มีการแจกได้ได้บ้างได้ตามกฎเกณฑ์ซึ่งต้องต้องไปทบทวนดูว่ามีการแจกแบบไหนได้บ้างนะเพราะหมพี่สมาิ แปลว่ามีข้าวเปลือกมากพหุมากพีหิมาจากวีแปลงวเว็นเป็นพอพานมีข้าวเปลือกมากสมาธินี้ทำหน้าที่เป็นวิเศษณะขยายคำนามแล้วก็จะแปลว่ามีเวลาแปลก็โยกอัญญบทที่เป็นนานามมาแปลร่วมด้วยพหุพีหิเรียนหาชื่อ้วยกันในเอกสารที่เราเรียน ตุลยาทิกรณะพรมพิแปลว่ามีอ่านะก็ไล่ตั้งแต่ทุตยาไปจนถึงสัตตมีตุลยานะพินนาทิกรณะพรมพิก็แปลว่ามีสมานนี้มีรูปแบบเดียวเป็นชัดทีพินนาทิกรณะพรมพิตุลยากับพินนามันต่างกันตรงที่เวลาแย,ยกคำในสมาิมาแจก ตุลยานั้นจะต้องมีเล็งวันจะนะวิพัต์เสมอกันทําให้เป็นตุลยานะบาลานกันส่วนพินนาธิกรณะผมอธิสัไในสมบัติเอามาแยกออกจากกันแล้วแจกคนวิพัฒนะตัวหน้าก็อีกวิพัต์หนึ่งตัวหลังก็เป็นอีกวิพัตหนึ่งเขาเรียกว่าพินนาธิกรณะนะมีรูปแบบเดียวคือชัดทิพินนาธิกรณะ สามณนะบุพบดผู้หุพีสมาดนี้มีณนะเป็นบทหนะ้าและแปลงณนะเป็นอ้ออ่างถ้าปัจณนะปฏิเสธพยัญชนะจะแปลงเป็นอ้ออ่างปฏิเสธสระจะแปลงเป็นอน,อนัคนนูนะจะแปลว่าไม่มีสมาดนี้แปลว่าไม่มีสีสหบุพบดผู้หุพีสมาดนี้จะแปลว่าเป็นไปกับด้วยสห เป็นบทหน้าเวลาสำเร็จรูปลดรูปเหลือแต่สอเสือนะแล้วก็จะแปลว่าเป็นไปกับด้วยแล้วก็ห้าชัดทิอุปมาบุพบทพุพีนะสมานนี้จะแปลว่ามีแล้วก็เพียงดังมีจุดจุดจุดเพียงดังนะนี่ก็เป็นชื่อของสมาิทั้งหมดนะอะ่ก็นำมากล่าวก่อนจะเรียน เนื้อหาของวันนี้เพื่อจะได้กำหนดชื่อได้ง่ายขึ้นการนำสมถิแต่ละชนิดมาต่อกันก็จะเป็นสมถิทองอามาดูอุทาหรณ์ของสมถิทอ้องอุทาหรณ์ที่11ตัวอย่างที่11สมติกันตะตันหาทิฏฐิมานะปะปัญโจ เป็นสมาธิยาวนะสมติกันตะตันหาทิฏฐิมานะปปันโจและก็อัญญบทคือพิกขุพิกุอันว่าภิกษุสมติกันตะตันหาทิฏฐิมานะปะปัโนโจมีความเนื่นช้าปปันโจรปปันจักตรงนี้ แปลว่าความเนิ่นช้ามีความเนิ่นช้าคือตรงนี้แปลว่าคือนะเชื่อมด้วยคำว่าคือคือตัณหาและทิฏฐิและมานะตรงนี้แปลว่าและและ ต้องจำรูปแบบสมาธิแปลว่าและนะสมาธิตรงนี้แปลว่าละอันนะนะอันข้ามล่วงแล้วนะสมติกันตะแปลว่าข้ามล่วงแล้วหรือว่าก้าวล่วงแล้ว ก้าล่วงด้วยดีแล้วนะอ่านี่คือคำศัพท์ท่านก็ตัดคำมาให้เห็นสมติกันตะตรงนี้บวกตันหาบวกทิฏฐิบวกมานะบวกปปัญจะนะมีห้าศัพท์ตามหลักต้องเป็นสีน่สมาร์ทนะ ดยปกติที่เราเรียนมาห้าสับเป็นสี่สมารแต่กรณีนี้นะห้าสับก็จริงอยู่นะแต่ว่าเป็นสามสมารนะแต่ตัณหาทิฏฐิมานะเป็นนามนามประเภทเดียวกันรวมกันเป็นสมาร์เดียวคือทวันทะสมาร์นะจึงจัดเป็นสามสมาร สามสับนี้ถึงจะมีกี่สับก็ตามจะมีเป็นสิบสับก็ตามจะเป็นแค่สมาริเดียวนะนะเพราะเป็นทวันทะสมาริเป็นการเอานามนามบวกกับนามนามนะบวกกับนมนมนะนะจะมีกี่นามนามก็ตามก็เป็นทวันทะอันเดียวนะชื่อเดียว เป็นนามนามประเภทเดียวกันฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นแค่สามสมาริสามสมาร์ก็คือเอาตำแหน่งที่เป็นทวันทะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตำแหน่งบวกทวันทะตรงนี้นี่ยน่อ่า,อาตรงนี้ก็เป็นปันจะมีตุลยานะปัญจะมีตุลยาเป็นใหญ่มีอวัธรณบุพบทและสมา,าระทวันทะเป็นท้องนะ ปัญจมีตุลยาปัญจะมีตุลยาน,ายาน,านี่ตรงที่แปลว่ามีตรงนี้นี่ปะปัญโจนี่แปลว่ามีเพื่อขยายพิกขุมันก็คือทั้งหมดนี่แหละแปลว่ามาีมีเป็นสำเนียงอะยส่สำเนียงสมาร์ สำเนียงคำแปลของสมาร์ทที่เป็นพระหุพิหินะเป็นพระหุภิอันนี้เป็นนะอ่าปันจะมีตุลยา,าเป็นสมาร์ทใหญ่นี่นีน่ตัวปปันจโจที่ขยายพิกุตรงนีน้แปลว่ามีเนี่ยตรงนี้ ปปันโจแปลว่าเนิ่นช้าความเนิ่นช้าคือตรงนี้แปลว่าคือนะตัณหาและทิฏฐิและมรน,นะนคือนั้นเป็นสมาริแปลว่าคือ นี่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 อวัธรนะบุพบทกรรมเะทะเรสมาธสมาธิที่มีบทหน้าประกอบด้วยเอวะสัพนะเอวะสัพแปลว่าคือตรงนี้จึงเป็นสมาธิท้องนะนะต่อสองตัวนี้ แล้วก็ตัณหาทิฏฐิมานะตรงนี้แปลว่าและ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 ตัณหาและทิฏฐิและมานะเป็นสำเร็จรูปเป็นนปุงศกลิงจึงเรียกชื่อว่าสมาหาระทวันทะ,นะอ่า ตัวปันจะมีตุลรยายนั้นคือตัวนี้กับตัวนี้นะนะความเนิ่นช้านะอันเก้าล่วงแล้วน,นีนมน่มันมันมันเป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตำแหน่งตรงนี้ซึ่งพอมาดูจริงๆเลย,เยมันมันต่อกันหลายตำแหน่งมีเครื่องหมายบวกหลายที่แต่ทำไมมันมีแค่สามสมาระอ่าต้องอาศัยกันสังเกตนะเพราะว่าคำแปลมันนะมันกระโดดไปกระโดดมาเนาะ,นะมันกำหนดค่อนข้างลำบากตัววงนอก ที่เป็นสมาร์ใหญ่คือสมติกันตะปปัญจะตรงนี้นี่คือปัญจะมีตุลยสองสับนี่ส่วนตำแหน่งมานะต่อปปัญจะตรงนี้แปลว่าคืออ่าเนี่ยอันนี้เป็นอวตารณะบ,ทบทุพบุตรแล้วก็ตัณหาทิฏฐิมานะต่อกันตรงนี้เป็นทวันทะ อ่าเมเนาะบอกชื่อให้บอกจากสมาร์ทใหญ่ไปหาสมาร์ทเล็กจากใหญ่ไปหาท้องแต่วิเคราะห์ให้วิเคราะห์จากตัวเล็กสุดมาหาสมาร์ทที่ใหญ่สุดนะการวิเคราะห์วิเคราะห์จากตัวย่อยมาหาตัวใหญ่อ่าท่านก็ให้คําวิเคราะห์มาแล้ว นะก็สมาหาระทวันทะสมัดคือกลุ่มนี้ตัณหาทิฏฐิและมานะก็นำมาแยกเป็นคำเป็นคำแล้วแจกปัตถมวิพัตตามลิงเดิมตัณหาจะทิฏฐิจะมาโนจะสำเร็จรูปเป็นตัณหาทิฏฐิมานังตันหาเป็นอิทธิลิง อาการันในอิทธิลิงนะแจกตามกัญญาเทศติเป็นอิการันในอิทธิลิงแจกตามรัตนะิเป็นลิงเดิมของเขามาโนมานะเป็นอาการันในปุงลิงแจกตามปุริสักนะแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเป็นคำนามนะนะตันหาจะ ในทวันทะสมาดนั้นเวลาวิเคราะห์ก็จะมีจะสัพท์ที่แปลว่าด้วยด้วยด้วยนะมันมีค่าเหมือนเครื่องหมายบวกนะจะนี่เป็นเหมือนเครื่องหมายบวกตัณหาบวกทิทฐิบวกมานะแต่ในคําแปลจะแปลว่าด้วยนะจะด้วยจะด้วยจะด้วยนะก็คือรวมอันนี้ด้วย อันนี้ก็รวมเข้ามาด้วยอันนี้ก็รวมเข้ามาด้วยจะเนยทำหน้าที่รวมสามคำเพื่อให้มันมาติดกันอย่างนี้นะนะนเป็นมันเครื่องหมายบวกเนาะตัณหาจะอันว่าตัณหาด้วยทิฏฐิจะอันว่าทิฏฐิด้วยมาโนจะอันว่ามานะด้วยสำเร็จรูปเป็นตัณหาทิฏฐิมานัง อันว่าตัณหาและทิฏฐิและมานะนะทวันทัศสมาตก็มีสองแบบสำเร็จรูปเป็นนปุงสกลิงเอกวัจนะก็จะเป็นสมาหาระแต่ถ้าสำเร็จเป็นแบบอื่นก็จะเป็นอสมา,าระเนาะถ้าจะให้สำเร็จเป็น พระโหจะนะได้ไหมก็ได้นะแต่ต้องเรียกชื่อใหม่นะ,ะตันหาทิทธิมานาสำเร็จเป็นพระโหจะนะ,ะสำเร็จตามตัวหลังเนี่ยมานะศัพ์เดิมเป็นมานะแจกตามปริศะ ถ้าเป็นปัทมาวิพัตก็เป็นมาโนนะถ้าเป็นพูัวชนะก็เป็นมานาเนี่ยถ้าจะให้สําเร็จรูปเป็นรูปผู้โหชนะก็เขียนได้แบบนี้อันว่าตัณหาและทิฏฐิและมานะทั้งหลายนะเนี่ยสำเร็จเป็นพู้วจนะแต่ตรงนี้ท่านกําหนดเป็นนปุงสกลิงเองกวัจนะก,ก็เอาตามที่ท่านกําหนดมาให้ เมื่อได้สับสําเร็จอย่างนี้แล้วก็นำลงมานำลงมาแล้วมันจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนั้นให้ดูที่สับสําเร็จเมื่อมันมาต่อนะมันมาต่อกับปปัญจะฉะนั้นตานหาทิฐิมานะตรงนี้ก็จะอยู่ข้างหน้า,นาปปัญจะก็อยู่ข้างหลัง เอามาเชื่อมกันแล้วมีคาว่าคือเป็นตัวเชื่อมตรงนี้นคือตรงนี้แปลว่าคือคําแปลคือนะมันก็คือเอวะศัพในสมาเอวะตรงนี้แหละเอวะนั่นเที่วนั่นแหละนะเอวะที่แปลว่านั่นเที่ยวเอวะนิบาตนะแต่ในสมาธตรงนี้แปลว่าคือ รูปวิเคราะห์ก็เป็นตันหาทิฏฐิมานังเอวะปะปัญโจปะปัญโจอันว่าความเนิ่นช้าเอวะคือตันหาทิฏฐิมานังนะนะคือและก็ตันหาทิฏฐิมานะ จะออกสำเนียงอายตนิบาตก็ได้อันว่าความเนิ่นช้าคืออันว่าตัณหาและทิฏฐิและมานะะแต่พอสำเร็จแล้วตัวอันว่าของตัวหน้านี้จะหายไปมันคือสมาธิลบวิพัตต์ออกไปตัวมานะ,กล,ะานากลายเป็นมานะลบรูปแจก,กออกไปนะ ปปันโจอันว่าความเนื่นช้าเอวคือตัณหาทิฏฐิมานังนตัณหาและทิฏฐิและมานะ,นะมันคล้ายๆคำขยายคล้ายๆคำขยายแต่ว่าไม่ได้ขยายแบบวิเศษณบุพบนะ,นะมันเป็นคำนามที่เอามาขยายคำนามอีกทีหนึ่งนะ ใช้คำนามมาขยายคำนามนะแล้วมีเอวะขั้นอยู่ตรงกลางคำว่าคือนะนะมันมีความหมายว่าอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คืออันนี้นะ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 ตัวหน้าก็คือตัวหลังตัวหลังก็คือตัวหน้าอันเดียวกันนะแต่นะอ่า มันมีคนละกลุ่มสับถึงจะเป็นคนละกลุ่มสับแต่มันก็อันเดียวกันนะในความหมายนะตัณหาและทิฏฐิและมานะนะก็คือปปัญโจที่แปลว่าความเนื่นช้าความเนื่นช้าก็คือตัณหาและทิฏฐิและมานะนะเป็นกิเลส นะตัณหาและทิฏฐิและมานะนี่แหละเป็นตัวทำรรให้เกิดความเนิ่นช้านะในการปฏิบัติธรรมนนะนะนะเมื่อยังมีตัณหาความทยานอยากมีทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดมีมานะคือความถือตัว ถือตัวว่านี่ฉันของฉันนี่เป็นฉันนี่เป็นของฉันฉันดีกว่าฉันด้อยกว่านี่คือมนะนะไม่ใช่มะนะพยายามแบบภาษาไทยนะมณะหมายถึงความถือตัวความโอ้อวดตัวนะถือว่าฉันดีกว่าคนอื่นด้อยกว่านะถือว่านี่ของฉันนี่เป็นตัวฉัน ลักษณะนี้เรียกว่ามานะเมื่อจิตยังมีความทยานอยากมีความเห็นผิดมีมานะอยู่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารได้ก็ยังเดินทางอยู่ร่ำไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายเสียทีมันก็ช้าน,นี่เขาเรียกว่าปปันจะธรรม ปปันจะทำทำที่ทำให้เกิดความเนื่นช้าก็คือตัณหาทิฏฐิมานะนี่แหละคือตัวกิเลสนั่นแหละเอาตัวหลักๆจริงๆแล้วกิเลสทั้งหมดนั่นแหละคือทำให้การเดินทางไปสู่พระนิพพานเนื่นช้าทำให้ชักช้าเนาะตรงนี้เลยว่าคือเนาะตรงนี้คือ อันนี้ก็คืออันนี้แหละความเนิ่นช้าก็บอกชื่อว่าอะไรที่ทำให้เนิ่นช้าก็เลยบอกชื่อเป็นปัญหาทิฏฐิมานะอ่าอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ท่านจึงวิเคราะห์เป็นอวัารณะบุพบทกรรมธารยสมมาอ่าอันนี้ก็เลยอ่า ได้เป็นชื่อสมมติว่า,วาอาวตารณะบ,บุพนบะุลักษณะของอวตารณะบุพบทมันคือตัวหน้าก็คือตัวหลังตัวหลังก็คือตัวหน้านะมันเป็นอันเดียวกันแต่คนละชื่อเนาะนะนะความเนิ่นช้าเอะอะไรคือความเนิ่นช้านี่กิเลสสามตัวนี่แหละคือความเนิ่นช้าในการเดินทางไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพาน อ่าก็เป็นอวัธนาบุพบทกรมธารยสมา่าจากนั้นเมื่อสําเร็จรูปแล้วก็นําลงมาต่อกับคําที่เหลือจะอยู่หน้าอยู่หลังให้ดูจากบทสําเร็จนำลงมาก็อยู่ข้างหลังแล้วก็บวกกับสมติกันโตนะตำแหน่งสมาินี้เป็นตุลยาธิกรณะพหพพิหิ ก็นำคำลงมาแจกให้มีลิงวันจะนะวิพัตเหมือนกันให้เป็นตัวลยากันฉะนั้นสมมติกันตะก็แจกเป็นสมติกันโตนะขยายตันหาทิฏฐิมานะปะปัญโจอ่าแล้วก็มียะกับตะเมื่อเป็นปัญจมีก็เอายะมาแจกปัญจะมีวิพัตจะเป็นลิงใดนั้นเป็นปัญจะมีลิงใด ก็ให้ดูอัญญบดนี่อัญญบทอยู่นี้ฉะนั้นยะตรงนี้เป็นปันจมีที่เป็นปุงลิงนะจึงเป็นยัตสมาส่วนตะสัพนามตรงนี้แจกปฐมวิพัตจะเป็นลิงใดนั้นให้ดูอัญญบทเป็นปุงลิงฉะนั้นตะตรงนี้จึงเป็นโศยัตสมาสุอ่าเดี๋ยวจะให้ข้อสังเกตตรงนี้เพิ่มเติมนะ อ,อ่น่าจะเป็นตัติยาตุลยา,าท,ที่ค้นที่ค้นค้นแบบนั้นเนาะอ,อ่าเป็นปัญจมีตามแบบไปก่อนสมติกันโตตันหาทิฏฐิมานะปะปัญโจอันว่าความเนื่นช้าคือตันหาและทิฏฐิและมานะทวันทัศสมาทไม่ได้แปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะจะเรียงลำดับ จากหน้า,นาไล,แล่แต่ละคําแต่ละคํามาเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าอันว่าความเนั่นช้าคือมานะและทิฏฐิและตัณหานะนาทวันทัศสมตจะแปลาตามลําดับอันว่าความเนิ่นช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะนาสมติกตันโตข้ามล่วงแล้ว สมติกันโตข้ามล่วงแล้วยัตสมาภิกขุตสมาจากภิกษุใดโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นสำเร็จรูปสมติกันตะตัณหาทิฏฐิมานะปะปัญโจชื่อว่ามีความเนื่อช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะอันข้ามล่วงแล้ว อันว่าความเนื่นช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะสมรติกันโตอันข้ามล่วงแล้วยัดสมาภิกขุสมาจากภิกษุใดโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นสมรติกันตะตัณหาทิฏฐิมานะปะปัญจโจชื่อว่ามีความเนื่นช้าคือตัณหา และทิฏฐิและมานะอันข้ามล่วงแล้วนะเป็นปัญจมีตุลยาทิกรณะพหุพีหิตตามที่ท่านแสดงมาปัญจมีคือยัตสมาสัมติกันโตตันหาทิฏฐิมานะปะปัญจโจคือตุลยานะเพราะแจกมีลิงวันจะนะวิพัตเสมอกันเป็นปัฐมาวิพัตเหมือนกัน โซ so, เป็นตัวรวมอัดของฉัตทิของปัญจะมีกับตุลยาเข้าด้วยกันสมติกันตะตันหาทิฏฐิมานะปะปันโจเป็นผลลัพธ์หรือรูปสำเร็จเป็นตัวพระโอปปิส่วนภิขุนั้นเป็นอนันญบด์จึงเรียกสมานนี้ว่าปัญจะมีตุลยาทิกรณะพระพอปิสมานนะอ่ะเป็นสมาิใหญ่ ถ้าจะแปลอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นตติยาเพราะตัวสมติกตันโตนั้นมันมีมันเป็นเหมือนกิริยากรรมนะข้ามพ้นหรือว่าก้าวล่วงด้วยดีนะสมติกันตะนั้นแปลว่าข้ามพ้นด้วยดีหรือว่าก้าวล่วงด้วยดี สัม,มติกันโตตันหาทิฏฐิมานะปะปันโจเยนะโส สาเร็จรูปเป็นตัวสำเร็จรูปก็ยาวสาเร็จรูปตามที่นี่เนาะ,ะถ้าวิเคราะห์แบบนี้เพราะมองว่าสมรติกันโตน,นั้นเป็นกิริยากรรมมะวาจกนะการก้าวข้ามการข้ามการก้าวเนี่ยก็มันเรียกหากรรมว่าข้ามซึ่งข้ามซึ่ง น่ะ่ก็มองเป็นกิริยากรรมวาจบเมื่อมองเป็นกิริยากรรมวาจกมันจะต้องมีตตตยาที่แปลว่าอันมาแปลอย่างนี้นะนะนะที่ที่มองที่คุ้นเคยจะคุ้นแบบนี้ส่วนที่ท่านให้ตัวอย่างมาตัวนี้เป็นกิริยากตุน่ะน่ะอันว่าทำ อันว่าความเนิ่นช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะสมติกันโตข้ามพ้นแล้วข้ามร่วงแล้วข้ามพ้นแล้วข้ามพ้นเนี่ยมันจะพ้นไปจากนะนะข้ามพ้นข้ามร่วงเนี่ยนะที่จริงถ้าจะแปลให้ชัดเวลาเชื่อมกันนั้นจะแปลว่าข้ามพ้นถ้าพ้นเนี่ย มันจะเรียกหาปัญจมีความเนิ่นช้าพ้นไปจากภิกษุพ้นถ้าแปลว่าพ้นเนี่ยมันจะเรียกหาปัญจมีเนี่ยเป็นกริยากัตตุที่ท่านแสดงเป็นปัญจมีตุรยาเนี่ยเพราะมองสมติกันโตเป็นกริยากัตตุที่แปลว่าข้ามพ้นแต่ถ้าข้ามล่วง ล่วงนะมันจะแปลล่วงซึ่งมันจะเรียกหากรรมนะนะเมื่อแปล,ลว,ลว่าล่วงแปลว่าก้าวล่วงนะมันจะเรียกหาซึ่งซึ่งเป็นกิริยากรรมวจกเมื่อมองเป็นกิริยากรรมวจกตัวยะเนี่ยควรจะเป็นตติยาวิพัตที่เป็นอนัพิตกต,ตานะ,ะซึ่งก็นำมาให้เห็นเป็นสองรูปแบบ ถ้ามองเป็นกตัตตุมันก็ข้ามไปจากนะข้ามพ้นไปจากถ้ามองเป็นกิริยากรรมก็นะจะเป็นรูปของกรรมวจาจบนะก็จะแปลอย่างนี้ว่าตัณหาทิฏฐิมานะปะปันโจอันว่าความเนิ่นช้าคือมานะ,อ,ะอันว่าความเนิ่นช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะเยนะพิกุนาแจกภิกษุให้ถูกนะ ภิกษุแจกตัิยาวิพัฒนะเยนะภิกขุนาอันภิกษุใดสมติกันโตนะข้ามล่วงแล้วหรือข้ามด้วยดีแล้วข้ามพ้นด้วยดีแล้วน,ะ,นะหรือว่าก้าวล่วงด้วยดีแล้วอันนี้ก็ข้ามล่วงด้วยดีแล้วสโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นสมติกันตะตันหาทิฐิมานะปะปัญโจชื่อว่า มีความเนื่นช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะอันข้ามล่วงแล้วก็มองสมติกันตะเป็นกริยากรรมวาจกเนาะถ้ามองเป็นกริยากรรมวาจกก็เป็นเย,ยนะถ้ามองเป็นกิริยากัตตุวาจกก็เป็นยัตสมามันต่างกันยังไงถ้ามองเป็นกัตุ และมองเป็นกรรมะถ้าเป็นกตัตุหมายถึงปปันโจหมายถึงกิเลสตัวนี้ล่วงไปจากภิกษุนี้ล่วงไปจากหมายถึงนะออกไปจากนะยัตสมานี่ปันจะมีวิพัตแปลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากสิ่งนั้นฉะนั้นตัวกิเลสตัวนี้ออก ไปจากภิกษุรูปนั้นนะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่ออกไปจากภิกษุเมื่อออกไปจากมันตัวภิกษุจึงไม่มีกิเลสนะสิ่งนี้ล่วงหรือออกไปจากภิกษุรูปนี้นะสิ่งนี้ออกไปจากเมื่อออกไปจากภิกษุรูปนี้จึงไม่มี นะไม่มีก็คือมันพ้นไปแล้วนะสิ่งนี้มันล่วงพ้นไปจากภิกษุนี้แล้วนะเมื่อไม่มีตัณหาทิฏฐิและมานะนะก็เป็นพระอริยบุคคลนะอ่าอันนี้มองเป็นกัตตุคือสิ่งนี้นะล่วงไปจากภิกษุนะก็คือมันหลุดออกไปจากภิกษุแล้วนะหลุดออกไปจากจิตของภิกษุแล้วก็ท่านก็เป็นอริยบุคคลเนี่ยมองเป็นกัตตุ สิ่งนี้ล่วงไปจากสิ่งนี้แต่ถ้ามองเป็นกรรม,มะวจกจจกิเลสนะกิเลสตัวนี้ถูกภิกษุรูปนี้ข้ามนะข้ามไปได้นะนะตัวกิเลสตัวนี้อันภิกษุรูปนี้ข้ามพ้นไปนเหมือนกับมีท่อนไม้ขวางอยู่ แล้วเราก็เดินข้ามไปนี่ลักษณะอย่างนี้ท่อนไม้มันขวางอยู่แล้วก็มีภิกษุเดินข้ามไปอย่างเงี้ยี่การมองการมองเป็นกรรมวิจิสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ข้ามไปเมื่อข้ามไปได้แล้วก็ข้ามไปได้ก็หลุดออกไปจากสิ่งนี้นก็พ้นไปจากสิ่งนี้นั่นเองฉะ,น,ะ,น,ะ,น,ะน,นั้นจึง นำรูปแบบของกรรมวจกมาแสดงให้ให้เทียบเคียงกันด้วยนะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างอะตรงนี้ท่านมองเป็นกัตุกนะแต่ที่นำมาเพิ่มเพิ่มเติมมองเป็นกรรมะก็ได้ทั้งสองแบบอ่อ่าลต้ตรวนี้ก็เป็นปัญจะมีตุลยาเป็นใหญ่มีอวัธรณะบุพบทกรรมธรยะและ สมาระทวันทะเป็นท้องเมื่อวิเคราะห์ก็ไล่จากเล็กไปหาใหญ่ขอแสดงรูปศัพท์เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับกิริยา,าส,สมติกันตะมาจากสังบวกอติเป็นอุปสรรคนะสังแปลว่าพร้อมหรือแปลว่าดีาดีหรืออย่างดี อติแปลว่าอติล่วงนะบวกกมุธาตุนะกะมุก็ได้กะมะก็ได้นะอันนี้ค้นกมุอันนี้แปลว่าข้ามบวกตะปัจจัยนะ,ะ,สะแสดงรายละเอียดแบบนี้นะยังไม่เข้าสู่กระบวนการประกอบนะ,ะเมื่อประกอบธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุนะ การประกอบก็มีการทำสนธิในคำสังบวกอติตรงนี้แปลงนิคขหิตเป็นหมอมา้าอ่ารูปแบบการแปลงนิคขหิตเพราะมีสระอะอยู่ข้างหลังแปลงนิคขหิตเป็นหมอมา้าหรือทอทหารก็ได้นะมีกฎเกณฑ์การแปลงนิคขหิตอยู่ เพราะสระหลังคือสระอะสามารถแปลงนิกเกหตเป็นหมอม้าหรือทอทหารก็ได้ตรงนี้แปลงเป็นหมอม้าหมอม้านี่มาจากนิกเกหตนะนะที่จริงแปลงนิกเกหตเป็นหมอม้าอย่างนี้มอม้าที่มีจุดเนี่ยหมอม้าที่มีจุดมาจากนิกเกหตแปลงเป็นหมอม้าที่มีจุดทำไมต้องมีจุดเพราะจะได้ขยับสระอะ ลงมาอยู่มาอยู่ที่มอมา้านะนะจึงได้รูปเป็นสะมะติอย่างนี้หมอม้าก็จุดก็หายไปแล้วเพราะสระะมาอยู่ด้วยแล้วนะตัวนี้สมมติก็ได้ตรงนี้ต่อไปมาดูรูปของตัวธาตุกับตะปัจจัยบ้างอันนี้ทำทีละเปลาะเนาะ กมุธาธาตมีสระมากนเขียนสมติกมุธาธาตมีสระมากลบลบสระที่สุดธาตบวกตะปัจจัยแปลงตะเป็นนาตะธาตที่มีต่อหมอมากเป็นที่สุดเมือ่อบอกบวกกับตะปัจจัยมักจะแปลงตะเป็นนาตะแปลงตะเป็นนาตะแล้วลบที่สุดธาต ตะเป็นนัตตะแล้วลบที่สุดทัดคือรูปแบบของตะปัจจัยนะก็จะได้รูปเป็นอ่ามีการซ้อนกอไก่ด้วยนะสมะตินะกอไก่ตรงนี้เป็นกอไก่ซ้อนแล้วก็กันตะนี่ใน,น,นที่มาของของคำ กันตะแปลว่าข้ามแล้วก้าวล่วงก้าวไปแล้วหรือข้ามไปแล้วนะหรือล่วงนะอันนี้แปลว่าก้าวนะกระมุแปลว่าข้ามก็ได้แปลว่าก้าวก็ได้ก้าวย่างนะนะอย่างก้าวพอมาต่อสัพทก็สาเร็จเป็นสมติกันตะอ่า แปลว่าก้าวก็ได้แปลว่าข้ามก็ได้นะเป็นกิริยากิจนะกิริยากิจปปันโจปปันโจแปลว่าความเนิ่นช้าเนาะ,ะ,ะปปันโจแปลว่าความเนิ่นช้าเป็น เป็นชื่อกิเลสนะเรียกว่าความเนื่อช้าปปัญโจเนี่ยเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ประบทหน้าปะอุปสรรคอ่าปจิธาตะปจิธาตแปลว่าช้าช้าหมายถึงหมายถึงเดินช้าหรือ ไปแบบช้าช้าช้าเนี่ยเป็นกิริยาอาการของการไปนะแต่ว่ามันค่อยๆไปนะนะคำว่าช้าช้านี่ก็เป็นกิริยานะนาเช่นการเคลื่อนไหวที่ช้าชเนี่ยช้า,าตรงนี้น่าจะลงอะปัจจัยนามกิจ บทหน้าปจิธาตแปลว่าช้าอน,นี้เป็นการแสดงรายละเอียดนะแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการประกอบธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตนะุบวกอะปัจจัยปจิธาตนั้นเป็นธาตุที่อยู่ในหมวดรุธาทธธาตุ ประจาธาตุนั้นอยู่ในหมวดรุทธธาตุหมวดรุทธธาตุประจะตัวนี้ไม่ใช่ประจะหงนะประจะที่มาจากปจินะปะจิที่แปลว่าชักช้าหมวดรุทธธาตุมีการลงนกิกเิตอาคมต้นธาตนะุกฎเกณฑ์ของหมวดรุทธธาตุลงนกิกเิตอาคมต้นธาตุ แล้วแปลงเป็นพยัญชนะที่สุดวักของจอจานานะนะลงนิกกหิตต้นธาตุอ่าก็แสดงให้เห็นอย่างนี้จากนั้นแปลงนิกกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดของวักจอจานพยัญชนะที่สุดของตัวท้ายธาตุทั้นที่สุดของจอจานคอือย่อผู้หญิงมันจึงได้รูปเป็นปัญจะอย่างนี้ เมื่อนำมาประกอบกับอปัจัยก็ขยับเข้าหากันน่นำประกอบก็เลยเป็นประปัญจะอย่างนี้นประปัญจะแปลว่าความเนื่นช้าเป็นภาวะรูปภาวะสถธนะ,นะแปลว่าความเนื่นช้าเป็นคำนามกลายเป็นคำนามเอาไปแจก เป็นอาการในปุงลิงความเนื่นช้าความเนื่นช้าจะหมายถึงการเดินแบบช้าๆก็ได้ความเนื่นช้ากิริยาอะไรที่เป็นอาการช้าๆเอื่อยๆนั่นนะเขาเรียกว่าความเนื่นช้าะจะหมายถึงกิริยาลักษณะอย่างนั้นก็ได้เช่นะจะเดินทางไป เรื่องพระจักรบาลเนาะพระจักรบาลตอนความเนิ่นช้านี่ยอย่างยังยังยังแปลไม่ถึงนะ,ะตอนที่พระภิกษุที่อยู่กับพระจักรบาลน,นะพอออกพรรษาแล้วก็อาจจะพากันกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระจักรบาลน,นั้นท่านตาบอดท่านก็เลยปฏิเสธภิกษุเหล่านั้นว่า อ่าหลวงพ่อไม่ไปด้วยหรอกถ้าหลวงพ่อไปเนี่ยความเนื่นช้าจักมีนะเพราะว่าหลวงพ่อตาบอดเดินทางไม่สะดวกก็จะทําให้คนอื่นเป็นภาระของคนอื่นทําให้การเดินช้างช้านะท่านก็ใช้คําว่าปปันจโจนี่แหละแปลว่าความเนื่นช้านะนะพูดถึงบริบทแบบนั้นนะความชักช้าล่าช้า อนอกจากจะหมายถึงกิริยาอาการที่เป็นความชักชาแล้วยังพูดถึงกิเลสได้ด้วยปปัญจะนะแล้วก็พอพูดถึงปปัญจะที่เป็นกิเลสก็มักจะมีตัณหาทิฏฐนะิมามามาทำสมาธิด้วยเพื่อบอกว่าปปัญโจตัวน,นี้ไม่ใช่กิริยาอาการการเดินการยืนการนั่งนะแต่เอามาพูดเทียบ ัณหาทิฏฐิมานะว่าสิ่งนี้แหละเป็นตัวการให้การเดินทางของเราทั้งหลายชักช้านะเดินทางไปไหนเดินทางไปพระนิพพานแต่ว่ามีสามตัวเนี่ยก็เลยทำให้การเดินทางนั้นชักช้านะยืดยาวไปอีกนะนะไม่ไม่ถึงเป้าหมายแสักทอีอันนี้คือประปัญจะเนาะ ก็ให้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็ได้คำศัพท์ตรงนี้ส่วนตัณหาก็ตัณหาความทยานอยากเป็นชื่อของกิเลสทิฏฐินั้นทิฏฐิในความหมายของภาษาไทยที่เราเข้าใจนะก็นะ มีคนนี้มีทิฏฐิมีทิฏฐิหมายถึงมีความถือตัวเนาะนะทิฏฐิอีกแบบหนึ่งก็คือความเห็นนะทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นนะเช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่างนี้นะสัมมาสัมมาทิฏฐิในในมรรคมีองค์แป็นะ่ะทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นแต่ตรงนี้ทิฏฐิหมายถึงอ่า ่หมายถึงหมายถึงมิจฉาทิฏฐิก็ได้เพราะว่าตัวมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นตัวที่ทําทให้เราไม่เข้าใจธรรมจริงๆเนาะนะมีความเห็นผิดนะแต่โดยสภาวะจริงๆตัวทิฏฐิหมายถึงอ่า ไม่มีปัญญาตัวทิฏฐิเนี่ยเยว่าความเห็นผิดนั่นเองนะทิฏฐิเป็นคำกลางๆนะ,ะทิฏฐิเป็นคำกลางๆนะแปลว่าความเห็นแต่ถ้ามาในกลุ่มคำแบบนี้หมายถึงเห็นผิดนะ,ะทิฏฐิเป็นคำกลางๆถ้าถ้ามาใน ถ้ามาในกลุ่มของมัคมีองแปดท่านก็จะเขียนสัมมาทิฐิอย่างนี้อันนี้เป็นความเห็นชอบนะก็เป็นฝ่ายที่เป็นกุศลแต่ถ้าทิฐิมาเดียวๆอย่างนี้นะก็เป็นคำกลางกลาง แต่เขามาอยู่กับกลุ่มนี้นะทิฏฐิเขามักอยู่กับกลุ่มตัณหาเนี่ยจึงเป็นฝ่ายฝ่ายลบหมายถึงมิจฉาทิฏฐิไปเลยนะหมายถึงความเห็นผิดไปเลยอย่างนี้ทิฏฐิตัวนี้ถ้ามาเดียวเดียวนั้นเป็นความเห็นเฉยเยไม่จําแนกว่าเป็นกุศลหรืออกุศลน,นคล้ายเป็นคาํากลางเนาะนะเหมือนเหมือนกับคําว่าก,ก,รรกรรมนะกรรมเนี่ยเป็นคกํกลางกลาง อ่าถ้าทําดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าทําชั่วก็เป็นอกุศลกรรมเป็นบาปทําดีเป็นบุญทําชั่วเป็นบาปนะอ่าทิฏฐิทิฏฐิแปลตามศัพท์แปลว่าความเห็นนะแต่ถ้ามากับกลุ่มกิเลสเหล่านี้ก็แปลมุ่งหมายถึงความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มของอริยมครคมีองค์แปดนะท่านก็จะมีคําว่าสัมมาติมาด้วย ก็กลายเป็นความเห็นชอบเนาะแต่โดยโดยตัวศัพท์ถ้ามาเดียวเดวก็นะยังยังไม่จําแนกว่าเป็นฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบนะเป็นตัวกลางกลงก่อนนะอันนี้ก็อนะ่ส่วนมานะมานะในภาษาไทยนะก็มีความหมายสองแบบเนาะคนนี้มีความมานะพยายามนะหมายถึงอนะ่ทะเยอทะยานหรือมุ่งมั่นนะมานะแบบแบบภาษาชาวบ้านก็ คนนี้มีมานะอดทนแสดงว่ามุ่งมั่นมานะแบบภาษาไทยมานะแบบภาษาไทยอีกแบบหนึ่งก็คือคนนี้มีมานะก็คือมีความถือตัวหน่อยแต่โดยภาษาธรรมแล้วมานะตัวนี้หมายถึงการถือตัวถือว่าตัวเองเด่นกว่าเขาหรือโออวดตัวแปลว่ายึดมัน่นถือมั่นในตัวเองอนนี้ในภาษาธรรมะ นะฉะนั้นตัวนี้นะมานะว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นมานะว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นด้อยก็เป็นมานะเหมือนกันนะด้อยค่าตัวเองนี่นก็เป็นมานะอย่างหนึง่งน้า,าหรือความมันเป็นกิเลสแบบละเอียดแม้แต่พระอนาคามีก็ยังละมานะไม่ได้นะยังมีมานะอยู่นะยังมีว่าเออนี่นี่ตัวฉันหน้าตาของฉันเนะี่ย ยังมีความถือตัวแบบนี้อยู่คนที่จะละมานะได้ก็คือพระอารหันต์เป็นกิเลสขั้นละเอียดนะบกตัณหาทิฏฐิมานะวันนี้ก็ได้คำศัพท์ความหมายเพิ่มเติมด้วยเนาะละก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เป็นช่วงสนทนาท้ายชั่วโมงอ่า ท่าในใดมีคำถามก็เจริญพรได้จ้ะสาธุท่านอาจารย์คะน้าเชิญจ้ะคำว่าสมาติกันตะาตันหาทิฏฐิมาณะอป,ปัญโจนี่ก็คือพระประััตนถูกไหมเจ้าคะ ใช่แล้วเจริญวานเพราะว่าท่านข้ามพวกนี้ไปหมดแล้วเนาะข้ามข้ามพ้นสิ่งนี้ไปแล้วเมื่อข้ามพ้นสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้อยู่ในจิตของท่านนะก็ข้ามได้อ่ามันข้ามฝั่งนั่นแหละเนาะอ่านั่งเรือข้ามฝั่งถ้าเปรียบเสมอถ้าเปรียบมหาสมุทรเป็นเหมือนวัะสงสารเป็นเหมือนพกกิเลสทั้งหลาย ท่านข้ามทะเลข้ามหมหาสมุทรไปแล้วคือข้ามกิเลสไปได้แล้วถึงฝั่งแล้วก็เป็นพระอาราันแล้วจเจริญฟ้อนจากสาธุทวันทะสมาดเนี่ยแปลว่าสองสองแต่มีมากกว่าสองศัพท์ก็ได้เลยเจ้าคะจ้ามีมากกว่าสองศัพท์ก็ได้เพราะว่าคำประเภทเดียวกัน อามันสามารถมีมากกว่าสองได้นะอ่าแทนผลไม้ก็ผลมะม่วงอ่าส้มโอมะม่วงและส้มโอและลำไยและมังคุดนะอ่ามันมีมันมีหลายหลายคำได้อ่าเจริญฟ้อนจ้ะมากกว่าสองก็ได้เจริญอคือค่ะอาสาธุจ้ะ ต้องต้องเป็นกลุ่มคําเดียวกันด้วยนะทวันทะเนี่ยนะถ้าพูดถึงผลไม้ก็ผลไม้อันนี้พูดถึงกิเลสเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มคาเดีวยวกันตัณหาี่ก็กิเลสทิฏฐิในก็กิเลสมานะีนก็กิเลสอ่าจะไม่เอาตัณหามาทําสนธิกับต้นไม้ตัณหาและภูเขาอย่างงี้ไม่ไม่นํามาประกอบเป็นทวันทะอ่ามันมันมันต่างกลุ่มกัน มันจะต้องเป็นกลุ่มที่คล้อยตามกันอ่าจริญพรจ้ะและต้องเป็นคำนามด้วยใช่ไหมอจ้ะทวันทะเป็นคำนามนะจะแปลว่าและเมื่อสำเร็จรูปนะถ้าเป็นกรรมธารยะมันจะเป็นคุณนามนะที่เป็นวิเศษสโสพยบท วิเศสโนโพยบทนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับทวันทัศน์แต่ว่ามันเป็นคุณนามนะเช่นดำดำอ้วนนะดำสูงอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของคุณนามอ่าก็จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ ทั้งดำทั้งอ้วนคำแปลเขาจะแปละว่าทั้งนะแต่พูดถึงคำที่เป็นคุณนามนะนะทั้งทั้งนะนะรูปวิเคราะห์มันจะเหมือนกันโดยการใช้จะเั็บนะในทวันทะก็มีจะะัพทบในวิเศษโนภยบทก็มีจะะัพทบมันต่างตรงที่วิเศษโนภยบทนั้นเป็นคำคุณนาม ส่วนทวันทะนั้นเป็นนามนามนะนะเมื่อไปแปลแบ,บาลีแล้วมีคำว่าทั้งทั้งเช่นผู้ชายคนนี้ทั้งดำทั้งสูงต้นไม้นี้ทั้งเขียวทั้งเขียวทั้งเหลืองมีทั้งใบไม้เขียวใบไม้เหลืองนะมันจะแปลว่าทั้งทั้งสำหรับวิเศษสนุพยบทตรแต่ทวันทะมันจะแปลวันละ นะอ่านะพูดถึงคำนามกับคำนามต่อกันจ้ะาสาธุจ้ะปลังป,ปัจนจ่าแน่เจ้าคะไม่เข้าใจตรงที่นิคเหตเนี่ยกลายเป็นยอหญิงอ่าหมวดธาตุที่อยู่ในกลุ่มของรุปธา,าตุนะอ่า,อากำหนดกำหนดถึงเรื่องอักขยอ่า,อาย้อนไปถึงอักขยาด ธาตุที่อยู่ในกลุ่มของรุทธธาตุเมื่อนำไปประกอบให้ลงในกิเหตต้นธาตุจากนั้นแปลงนิเหตเป็นพยัญชนะที่สุดของตัวหลังนะอ่าเนาะกฎเกณฑ์ของหม,าาอหมวดรุทธธาตุอ่าหมวดรุทธธาตุ ให้ลงนิคหิต้นถาดที่ต้นถาดแล้วแปลงนิคหหตเป็นที่สุดวักของท้ายถาด อ่าอ่าตรงนี้เนาะปจิธาที่แปลว่าช้ามันอยู่ในหมวดรุทธ,ธาตจึงเข้ากฎเกณฑ์นี้ว่าให้ลงนักิจที่ต้นธาทต,ต้นธาทคือปอปลานี่ปอปลาตัวนี้เมื่อลงนิกเขตอาคมลงนิกเขตตรงนี้แล้ว ให้แปลงนิกิยิตเป็นพยัญชนะที่สุดวักของตัวท้ายธาตุตัวไหนคือท้ายธาตุจอจานนี่แหละคือท้ายธาตุเนาะเมื่อจอจานเป็นท้ายธาตุต้องรู้จักพยัญชนะวักด้วยนะว่าไล่ลำดับยังไงจานจิงช้างชอกระเชออยยอผู้หญิงนะเมื่อจอจานเป็นท้ายธาตุ นกนเหตุก็จะกลายไปเป็นที่สุดของจอยจานนี่คือยอผู้หญิงซึ่งเป็นพยัญชน,นะที่สุดของท้ายถาดท้ายจอยจานนั่นเองท้ายวักของจอยจานนี่คือกฎเกณฑ์ของหมวดรุทธธาตุจะเป็นอย่างนี้อ่ะ,จะเจริญฟอนจึงจึงได้รูปแบบออกมาเป็นอย่างนี้จากปะจะัจจธรรมดาก็เลยเป็นปัญจ ปัญจไม่ใช่5นะปัญจเป็นเรื่องของธาตุหน้าตามันคล้ายๆ5ที่เป็นสังขยานะภาษาบาลีศัพท์ที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าคนละคนละรูปแบบคนคนละกลุ่มกันนะบ,าบางคำก็หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าบริบทต่างกันก็ความหมายก็ต่างกันจเจริญพรเนาะในหมวดรุทธธาตุมีกฎเกณฑ์แบบนี้สาธุจ้ะ อาจารย์บอว่าช้านี่เป็นกริยาความจริงมันน่าจะเป็นเป็นคนอ่าเป็นเป็นแอดเว์บมันมันต้องบอกว่าไปช้าชาเนาะไปแบบช้าๆถ้าถ้าช้าเลยก็คืออ่าถ้าจะให้เป็นรูปกิริยาเพิ่มก็คือไปไปช้า ไปลักษณะอย่างนี้เนาะถ้าช้าจริงๆมันก็เป็น Adverb ใช่ายช่ช้าเช่นกินช้าเดินช้าแต่ตัวไป,ไปจิตรงนี้มันมันหมายถึงยังไงล่ะมันมุ่งไปถึงตัวกิริยาแต่ว่าเป็นกิริยาที่เนิบๆนะค่อยๆไปเนาะอ่าเจริญสอนคุณจะับ ความเนิ่นช้าสาธุจ้ะแล้วถ้าถ้าแปลความเนิ่นช้ากลายเป็นคำนามจ้ะจากตัวกิริยาก็กลายเป็นคำนามนะหลังจากหลังจากหลังจากรวมกับน,นามกิจใช่แล้วจ้ะการจะทำท่าที่เป็นรูปกิริยานั้นให้เป็นคำนามได้ต้องประกอบกับกิจ ประกอบกับปัจจัยในนามกิจคำนั้นจะกลายเป็นนามประกอบกับปัจจัยกิริยากิจจะกลายเป็นกิริยาถึงจะเป็นกิริยาก็ต้องแจกวิพัฒน์นามเพราะเป็นเรื่องของกิจอ่าโดยสภาวะนั้นไม่สามารถแจกวิพัฒนนามได้เมื่อจะให้ธาตุแจกวิพัฒ์นามได้ต้องลงกับปัจจัยของกิจ ลงในปัจจัยนามกิจหรือลงปัจจัยในกิริยากิจนะลงในนามกิตก็กลายเป็นนามกิตลงปัจจัยกิริย,ยากิตก็เลยกลายเป็นกิริยากิจแม้จะเป็นกิริยากิตก็ต้องแจกวิพัฒน์นามเพราะกิตเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของวิพัฒน์นามจ้ะ uh, ตัวธาจริงๆนั้นไม่สามารถแจกวิพัฒน์นามได้แต่เมื่อประกอกบกับกิตแล้วก็แจกวิพัฒ์นามได้ อสาธุจ้ะ่า,าท่านใดมีเพิ่มเติมเชิญได้นอกนอกเหนือจากสมาธิตัวนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นประเด็นอื่นๆก็ได้จ้ะ ครันอาจารย์ครับอ่เชิญชอาจารย์มีศัพท์คำที่ความหมายคล้ายๆกับที่เราเรียนมาแล้วก็คืออาสวัคยะอาสวัคยะนี่คล้ายๆกับอย่างทีออ่อาจารย์อธิบายมันก็มีความหมายมันสล้ายกับใช่ครับ อาสวัคยะอาสวะนั้นแปลว่าอา,อาสวะกิเลสอาสวัคยะตัวอาสวะนั้นเป็นชื่อกิเลสอา,อาสวะนี่แปลว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวขอ้อาแปลว่ายอมหรือว่าติดติดหนึบ นะเป็นชื่อของกิเลสคำอาสวะอ่าเดี๋ยวจะได้แปลว่าหมักดองนะใช่ไอ่าหมักดองอ่าหมักดองอ่าขอดูคำศัพท์คำว่าอาสวะอ่าอาสวะกับขยะอ่าอาสวะบวกกับขยะกขยะอาสวะนั้นแปลว่าหมักดองนะก็จะอ่าจะได้รู้ จะได้เห็นรากศัพท์ว่ามาจากาสระอาสระอาะสระอาสอาสเสืออา,อาสะวะ อาอาสวะตรงนี้เนาะอ่านี้อาสวะอาสวะนั้นเป็นสับปงลิงอา่าหนะท่านแปลออกรากศัพท์ว่าทำเป็นเครื่องยังสับให้ไหลไปทั่วทั่วเนี่ยมาจากอาอาแล้วก็อา่าท่านแปลท่านแปล หลาแบบทำเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ไหลไปทั่วแล้วก็แปลว่าทำเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ไหลไปในภพทั้ง31มสิบเอ็าพามสบภพก็คือไหลตั้งแตอ่อบาย4มนุษย์1สวรรค์หรูปภพสิบหอรูปภพมี่รวมเป็น31มบเภพเป็นโลกิยะนะ ตัวอาสวะเนี่ยทำให้สัตว์ไหลไปในภพเหล่านี้คำแปลคาแปลหนึ่งก็คือกิเลสเครื่องหมักดองอันนี้เมื่อกี้แปลว่าหมักดองหรือแปลว่ากิเลสแปลตรงๆเป็นกิเลสแปลว่าอันตรายก็ได้แปลว่าอุปัตถะก็ได้นอกจากนั้นยังแปลว่าเล่าอันบุคคลทําด้วยดอกไม้แปลว่าน้ําดองแปลว่าสุราแปลว่าเมรัย <N> um> ในที่ต่างๆเวลาพูดถึงเล่าก็จะพูดถึงเมรัยเท่านั้นแต่ในคำพีอภิธานพจนานุกรมที่รวบรวมภาษาบาลีไว้แปลว่าวสุราก็ได้นะอาสวะนี่มันเป็นของหมักดองเป็นเหมือนวน์นะอาสวะนี่แปลว,วา่าไวนะ์มาจากอาปุโภอาปุโภหมายถึงอาบทหน้าสุธาต อ๋อตัวนี้เป็นสุธาตนะสุที่เราคุ้นเคยจะแปลว่าฟังแต่สุมีอัดว่าปัสะเวแปลว่าไหลปัสะเวปัสะเวแปลว่าไหลนะมันพ้องตรงกับคําในภาษาไทยที่เราใช้คําว่าปัสะวะปัสะวะนี่คือสิ่งที่ไหลออกมาปัสะวะนะ ปัสเวเป็นคำจำกัดความของสุธาตนะเขียนอยู่ในรูปสัตตมีวิพัทนะแปลว่าในความไหสุธาตเป็นไปในความไหลในการไหลโนนี่หมายถึงณนะปัจจัยอาละอาบทหน้าสุธาต ที่แปลว่าไหลนะไม่ใช่ฟังนะอ่าแล้วก็ณนะปัจจัยเมื่อนำประกอบสุธาตเป็นธาตุพยางเดียวก็ไม่ได้ลบสระที่สุดธาตนะนะปัจจัยที่เนื่องด้วยณนะลบณนะแล้วพฤท เป็นโอแปลงโอเป็นอวะนะแสดงรายละเอียดให้เห็นอย่างนี้ลบณอนุพันธ์การลบณอนุพันธ์ก็พฤตุ o, เป็นโอแปลงโอเป็นอวะ <O. S 1> นะนะนะแปลงโอเป็นอวะก็เป็นอย่างนี้ เป็นสวะนะนะตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่มีการพริ่ต้นธาตุนะอ่าเพราะมันแปลงไปแล้วมันมันพิ่จากสระไปเป็นสระสระเป็นวแวนแล้วอ่าจึงไม่ต้องทีฆะสระอะของสเสืออีกทีหนึง่งนะนะมันจึงเป็นอาแลวก็สวะอย่างนี้นะนะ สะวะจริงๆแล้วเมื่อมันเป็นสะวะอย่างนี้มันก็มีรูปเป็นสะวะที่เป็นเขาเรียกว่าพอมันเป็นสะวะมันเหมือนกับมีธาตุสองพยางอย่างนี้นะนะฉะนั้นจากอุเป็นโอโอเป็นอวนะเนี่ยมันคืออวะที่เป็นจุดอย่างนี้เพราะเพราะตัวณอนุพันธ์ที่ถูกลบออกไปนะมันยังมีสระอยู่ข้างหลัง ยังมีสระอะอยู่ข้างหลังอย่างนี้นี่ยเมื่อแปลงอุเป็นโอโอเป็นอวะที่มีจุดสระอะยังเหลืออยู่ก็ขยับมาสอเสือมันจึงเป็นสะวะอย่างนี้นี่นนออยู่ข้างหน้าก็เลยเป็นอาสะวะ,ะสะวะแปลว่าไหลนะ ในรูปวิเคราะห์ท่านวิเคราะห์เป็นเหตุกัตตุรูปเพราะคำแปลแปลว่าย่างสัตว์ให้ไหลไปนะย่างสัตว์ให้หลไป,ะลไปฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ต้องเอาคำว่าเอาตัวธาตุตัวนี้มาสร้างเป็นรูปวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ได้ประมาณนี้ว่าอ่า ต้องมีสัตเตเพิ่มเข้ามานะตามคำแปลสัตเตหมายถึงสัตว์ที่เกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละอ่า,อา,อาต้องลงเป็นเหตุอ่า อาสวาเป,เปติอย่างนี้ก็แล้วกันลงหน้าเปปัจจัยอ่าอาสวาเปติอาสอาสวาเปติลงหน้าเปตรงนี้นะไม่ต้องทีฆะสระเสือเป็นสระอานะเพราะว่าสระอุมันไม่เป็นวแหวนแล้วอ่นะสรุมันมาเป็นวแหวนแล้ว อากโอเป็นโอโอเป็นอวะแล้วไม่ต้องทำสอเสือเป็นระอาอะแล้วก็ต้องมีเตนะเตนะบวกอิติเป็นเตนาติเพราะเขาแปลว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นรูปแบบของกรณะสาธนะแล้วจึงสำเร็จรูปเป็นอาสวนะมันจะมีอัญญบท ที่เป็นกิเลสโซอย่างนี้กิเลสโซนะเป็นเรื่องของนามกิจขึ้นเป็นธรรมชาติก็ได้เป็นสภาวะธรรมก็ได้นะ สภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมโมหรือธรรมโมก็ได้เป็นเป็นธรรมะขึ้นมาขึ้นเป็นประธานมาธรรมโมอันว่าธรรมหรือสภาวะธรรมสัตตเยยังสัตว์ทั้งหลายอาสวะเปติย่อมให้ไหลไปให้ไหลไปทั่วเลยนะ เสนะกิเลสเสนะด้วยกิเลสนั้นอิติเพราะเหตุนั้นโสกิเลสว,ว่ากิเลสนั้นอาสวะชื่อว่าเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ไหลไปทั่วนะดังนั้นอาสวะนะท่านจึงแปลว่ายังสัตว์ให้ไหลไปทั่วไหลไปคือให ไหลไปไหลามาเกิดเป็นอันนี้บ้างเกิดเป็นอันนั้นบ้างในภพทั้ง31พบอภพนะอันนี้คืออาสวะ,ะหมายถึงกิเลสท,ที่ทำให้สัตว์วนเวียนไปเกิดในภพต่างๆนะไม่รู้จักจบจากสิน้นเมื่อนำอาสวะมาต่อกับขยะนะขยะแปลว่าสิน้นขีธาต นาคีธาตุอาจจะลงอปปัจ,จยนะมีการแปลง e เป็น a a เป็นอยะได้เป็นอ่นอาอย่างนี้สชอร์ e เป็นสระเอสรเอเป็นเรเป็นยอยักษ์ได้ยอยยักษ์ที่มีจุดเมื่อเอา อปัจจัยมาต่อที่ยอยักษ์ก็เป็นขยะขยะในภาษาไทยขยะแปลว่าสิน้นขยะในภาษาไทยคือของที่สิ้นค่าคือไม่ใช้แล้วใช้ไม่ได้แล้วนะแต่รูปนี้เป็นรูปกริยานามนะความสิ้นไปนะอาสะวัคขยะก็แปลว่าอาสวัซ้อนกอไก่ด้วย แปลว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะเป็นฉัฏถีตับปริสสสมตนะอาสะวะขโยอ,อันว่าความสิ้นไปแห่งอาสะวะนะมีวิเคราะห์ว่าอาสวัตสะ ขยอันว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะก็สำเร็จรูปเป็นอาสวะขโยอย่างน,น,นี้เป็นตับริษัทสมาร์กนก็นำนามกิจมาต่อกับนามกิจกลายเป็นสมาร์ที่ีตรงนี้สิ้นอาสวะก็คือพระอารหาันต แต่อันนี้เป็นคำนามาพูดถึงสภาวะที่สิ้นอาสวะไม่ได้พูดถึงบุคคลนะอาสวะขยะยแต่ถ้าเป็นคำขยายาคำขยายภิกษุภิกษุผู้มีอาสวะสิน้นอ,อย่างนี้ก็เป็นคำขยายคำคำนามไปแต่ตรงนี้เป็นคำนามตรงๆเลยหมายถึงสภาวะที่ไม่มีกิเลสอ,อ,อะเจริญพรเนาะก็ได้คำศัพท์ เอนี้เพิ่มขึ้นมาคุอาจารย์เห็นคนเขาใช้นกะปัจจัยครับอาจอ๋อณใช่ไหมฮะเห็นนะอ่าถ้าเป็นณก็เธอก็อ่ารึออีเป็นเอเอเป็นอยะอ่านะตรงนี้อ่าลบณอนุพันธ์แต่ออ่างยังอย,งอยู่นะอออ่างสระของนะอ่าจะฟังตรงนี้เนาะ ก็นำประกอบกันก็เป็นขยะอาสาทะจ้ะคือดูดูอีกสักก็คือที่ที่เราเรียนมาคือขีนาสโบไม่ใช่ตัวคีย์าคำเดียวกันแต่ว่าการขยายเราจะลองเทียบกันเลยนถ้า <S S <avo> ขีนาสโวขีน่าขีนา,นามาจากขีธาตบวกตะปัจจัย แปลงตะเป็นอีนะอ่ะสรีกับสระอีชนกันก็ลบออกตัวหนึ่งนะลบตัวหน้าออกนะก็เลยเป็นขีนะบวกอาสวะนะก็เลยได้รูปเป็นขีนาสวะ ขีณาสะวะก็ขยายภิกขาขีณาสโวโพภิกขุอันนี้เป็นชัตทิตุลยทิกรณะปุพพีขีณาสโวขยายภิกขุอันว่าภิกษุผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วตัวขีณาสวนั้นเป็นคําขยายภิกขุแต่อาสะวะขยโยนั้นไม่ได้ขยายใครเป็นคํานามเป็นสภาวะที่ ไม่มีกิเลสแต่ไม่ได้บอกว่าสภาวะนั้นเป็นของใครอยู่ในบุคคลใดเป็นการพูดอ่าขึ้นมาลอยๆว่าสภาวะที่อันว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสแต่คีนาสโวนั้นเป็นสัพสมาิที่เป็นผู้มกพิสมารเป็นคำขยายตัวภิกขุอันว่าภิกษุผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วเจริญส <c oughs> วรอาส,ะว,ะสวะขยยเป็นคำนามตรงๆส่วนคีนาสโวะเป็นคำ สมาธิทนะําหน้าที่เป็นคุณนามหรือวิเศษณะ,ะวิเคราะห์ก็เป็นขีขีนาอาสวายัตสัสุขีนาสวพภิกขุเป็นชัตทิตุลยอ่เาเจริญส่วนใจตรงนี้เนาะรครับผมท่านอจารครับแล้วก็มีศัพท์อีกคำหนึ่งที่อย่างที่ตัณหาในที่มาของคำว่าตัณหาเนี่ยอยา๋ยวให้อาจารย์สดแสดงให้หน่อยอธิบาย อันหาก็ดูจากตัวต่อเต่าเลยเนาะตันหาแปลว่าความทยานอยากทยานอยากอขอดูรูปสับตันหะาสับเหล่านี้ก็จะเป็นศัพท์ที่จ้างสร้างมาจากธาตุคำนามทั้งหลายนั้น ตั้งต้นมาจากธาตุนะ,ะคำนามทั้งหลายที่เป็นภาษาบาลีจะตั้งต้นจากธาตุต่อเต่านอนเนนตัณหา อตัณหาตัณหานั้นเป็นศัพท์อิทธิลิงแปลว่าความกระหายความระหายความอยากความอยากได้ความทยานดิ้นรนนะก็แปลทั้งหมดเลยความว่องไวในอารมณ์ความปรารถนานะมีคำแปลนะแล้ก็ท่านเขียนเป็นภาษาสันสกฤต อันนี้อันตริตรสนานะตันหานั้นามาจากตะสสะธาแล้วก็ลงหะปัจจัยหะปัจจัย นะแปลงซอเสือเป็นนอนเนนเนาะอ่าตัณหาอ่าตะสะทาตะสะแปลว่าอ่าตรงนี้แปลว่าอยากนะนะความกระหายความกระหายแปลว่ากระหายนะกระหายในอารมณ์อันนี้อันนี้แปลว่ากระหายไม่ใช่กระหายน้ำนะ นักหายอ่าแปลว่าอยากอยากอ่าลงหะปัจจัยหะปัจจัยในนามกิจนะอ่านอกแบบนอกแบบในในในไวยากรณ์พื้นฐานก็ไม่ได้มีหะปัจจัยนะ ธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุบกหะปัจจัยแปลงสอเสือเป็นนอนูนะแปลงสสเสือสอเสือคือที่สุดธาตุนี่แหละเป็นอ่ะเป,นนออเ,เป็นนอเนนเป็นนอเนนส่วนสอเสือนี่หมายถึงภาษาสันสกกตเขียนว่าตรีศนา น,นี่เป็นศัพท์สันสกฤตส่วนภาษาไทยนั้นเป็นตัณหาอนอสอเสือเป็นนอนเนนก็เลยเป็นตัณหาศัพท์นี้เป็นศัพท์อิทธิลิงลงออิทธิโชติกะพัจัยจึงได้รูปเป็นตัณหาตัณหาแปลว่า อันว่าความทยานอยากนะพูดถึงกิเลสตรงนี้นะอันว่าความกระหายอันว่าความทยานอยากนะเมื่อพูดถึงตัวกิเลสก็คือนะความอยากความใครในรรมคุณในอารมณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากสัมผัสนะก็เป็นตัณหาใน ธรรมจักนั่นแหละกามตัณหาทยานอยากในอยากาในกรรมคุณาภาวะตหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยเป็นตัณหาตรงนี้ามาจากธาตุนะคือตัศธาตุเนตะะัศตัศธาตุในความทยานอยากอ่า ตรงนี้ท่านแสดงรูปแบบแปลงสอเสือเป็นนอนเนตรงนี้ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าลงนหะป,ปัจจัยนหนี่หมายถึงนหะป,ปัจจัยสะโลโปหมายถึงลบสอเสือ,อทำสองแบบตาสะทตุลงนหะป,ปัจจัยปัจจัยนอกแบบอ่า ลบที่สุดธาตุท่านพูดแบบนี้เลยนะก็เลยเป็นตันฮะบวกอาิอิธิชนตะปัจจัยจึงเป็นตันฮะท่านพูดไว้สองแบบแบบนี้ตะสะธาตุในความกระหายนะโห หมายถึงลงณปัจจัยสะโลโปลบสอเสือคือลบพิสุทธาอันนี้แบบแบบนี้แล้วลงอาอิทีโชตกะส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นหะปัจจัยต่สะธานเหมือนเดิมนะแปลงสะนะลงหะปัจจัยแปลงสะเป็นนอนเนก็ลงอาอิทีโชตกะ่นะันแสดงรูปแบบไว้2แบบเนาะ อ่าเจริญพอรอ่าตรงนี้เกี่ยวกับศัพท์ของตัณหาอ่าคือผมไปเจอเจอที่คําอธิบายอันหนึ่งว่าให้ลงตัดสัทธาล้วลงนหาปัจจัยแล้วก็ไปไปลบส่อเสือสอเสืออ่าแต่ผมก็มาดูว่านหาปัจจัยเป็นสุคติมันนะเป็นข้าทาสเจอคบข้าทาสผม็เลยให้ไปดูบุตรข้าทาสมัน,ม,นมันก็มีข้าทาสต,ตัวเดียว จไปวิจารณอ่อาจตรเ์เร่งงก็เลยมาเทียนเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยมันมันยังไงกันจอรรคับ่าถ้านำแต่สาสตราไปลงเนือน้อ่ามันคือตัวตัวเนื้อหาตรงนั้นเป็นเป็นปัจจัยประจหมวดนะ,ะเมื่อลงปัจจัยประจหมวดในอักขยอด ตัวปัจจัยประจหมวดนั้นไม่ยังไม่สามารถแจกแจกวิพัฒนนามได้นะนะธาตุากับปัจจัยประจหมวดยังไม่สามารถเอาไปใช้เป็นคำนามได้จะต้องลงกับปัจจัยของกิจก่อนจึงจะแจกวิพัฒนนามได้อาฉะนั้นตัวตรสัสธาตุถ้าลงนหา แล้วเอามาแจกแบบกัญญามันไม่สามารถทำได้เพราะ,ะปัจจัยในหมวดปัจจัยประจำหมวดนั้นยังแจกวิพัฒน์ไม่ได้นะฉะนั้นตรงนี้จึงจึงตัดว่าเป็นหนหาปัจจัยออกไปเนาะนะหรือจะบอกว่าอาตสทธาตลงหนหาปัจจัยแล้วลบสเสือออก แล้วก็ลงอาอิธิชกะการจะลงอาอิธิชกะปัจจัยได้สับนั้นต้องทำธาตุให้เป็นน้มก่อนนะถ้าเอาตะสะมาลงหน้าหาจะต้องไปลงปัจจัยในกิจสักตัวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นคำนามมันนะอาลงอาลงลงอาอีกทีหนึ่งลงอาแล้วก็ ลบจะลบสระหรือลบสระออกไปก็ได้ให้มันเหลือแค่ตันหะจากนั้นจึงลงออีที่เจตะกะมองรูปแบบนั้นได้ย่านร้อนถ้าร้องบนนะนาการจะเอาพาดไปแจกวิพัฒนามนั้นจะต้องลงกิจลงปัจจัยในกิจจึงจะกลายเป็นคำนามหรือเป็นกริยากิจแล้วเอาไปแจกวิพัฒนามได้การเอา ปัจจัยประจําหมาดธาตุลงปัจจัยประจําหมดแล้วไปแจกวิพัฒนามนั้นทําไม่ได้ยังยังไม่ครบองค์ประกอบเนาะอาจารยนสอนจ้ะตรงนี้ครับขอบพท่านอาจารย์ครับก็ทําให้เข้าใจขึ้นคืองงเมือนกันไปดูไอ้คำแนะนําที่ที่เป็นที่ไปนี้มันเป็นไปได้ไงมันมันอยู่ในกลุ่มของข้าท่นานอาอาอยา สาธุจ้ะครับ,รบก็พักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ,ะสาธุอ,อเชิญอาจารย์หมอนำปิดห้องก็ได้จ้ะเชิญได้จ้ะกราบพพุทธุณท่านอาจ,จารย์พระพุเทษแตชพันธโนโท,ที่เคารพอย่างสูงก็งได้เวลาแล้วครับขอนิมมต์ท่านไปปฏิบัติภารกิจทางสงฆ์ครับอมนทนาสาธุทุกท่านจ้ะสาธุสาธุ